ฟ้าผ่าร้อนกว่าดวงอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์พบว่าฟ้าผ่าทำให้เกิดอุณหภูมิสูงถึง 29,726 องศาเซลเซียสซึ่งหากเทียบกับอุณหภูมิบนพื้นผิวดวงอาทิตย์ที่ 5,726 องศาเซลเซียสแล้วจึงบอกได้ว่าอุณหภูมิจากปรากฏการณ์ฟ้าผ่าสูงกว่าถึง5เท่าสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ